กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กกันอีกแล้วนะครับผมคราวนี้เป็นคิวของไหปลาร่ามหาสนุกอีกรอบนึงนะครับซึ่งความสามารถของไหปลาร่าอย่างที่เราทราบกันดีนะครับผมเขาเป็นมอนสเตอร์ที่สามารถกลับมาจากสุสานได้เรื่อยๆเลยนะครับโอเคแล้วก็สามารถเล่นคู่กับตีนซินโคได้สนุกมากเลยนะครับผมเรามีการ์ดอะไรบ้างมาดูกันนะครับเริ่มจากที่ปาวานนะครับผมปาวานเนี่ยหากมีการ์ดใบนี้อยู่บนมือหรืออยู่ในสุสานเราสามารถบูชียามอนสเตอร์2ตัวนะครับผมอัญเชิญเขากลับเข้ามาได้นะและเกิดเขาเข้ามาด้วยความสามารถพิเศษแบบพิเศษนะครับด้วยตัวของเขานะเราสามารถนำการ์ดกับดักซีสเตลแอตแทคนะครับผมจากในเด็กเอาเข้ามาหมอบในสนามได้ทันทีนะครับใน1เทิร์นหากฝ่ายตรงข้ามมีการใช้การ์ดเลือกทาร์เก็ตที่มอนสเตอร์ธาตุน้ำของเรานะครับผมและไม่ได้เลือกใบอื่นเลยนะครับเราสามารถสั่งให้เอฟเฟคนั้นไลฟ์ผลได้ครับและทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งซะที่ผมใส่มานี่คือเอามาเคาน์เตอร์เอฟเฟคแหละครับผมเพราะหลักๆคือปัจจุบันนะครับผมเล็งทาร์เก็ตเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารำคาญนะครับผมเอาปาวานมาเนี่ยแคนเซิลจบเลยครับและก็ตามด้วยลิงก์ของซีสเตลนะครับผมซีสเตลเนี่ยเป็นหนึ่งในการที่เรียกว่าโหดอยู่แล้วนะถ้าเกิดมีฟิวทะเลอยู่นะครับผมเพียงแต่เขาแพ้คอสมิกไซโคกันมากผมก็เลยใส่มาแค่ใบเดียวคือไม่ได้หวังผลอะไรมากมายนะครับใบถัดมาครับไคลอยที่เราทราบกันดีนะครับผมการ์ดกันตายนะครับฟิตบอส2ดาวนะครับผมใบแรกนะก็คือหากการ์ดไม่ได้อยู่ในสุสานเราสามารถนำการ์ดท็อปเด็กลงสุสานหากเป็นการ์ดที่ท็อปเด็กลงสุสานนั้นเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำนะครับเราสามารถเชิญการ์ดใบนี้เข้ามาในสนามได้เลยนะครับใบถัดมาครับฟิตบอส1ดาวครับหากมีการ์ดใบนี้นะครับผมอยู่ในสุสานและเรามีการ์ดมอนสเตอร์นะครับผมอยู่ในสุสานใบอื่นเช่นเดียวกันนะครับผมและทุกตัวเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำนะครับเราสามารถเชิญการ์ดใบนี้จากสุสานเข้ามาในสนามได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดออกจากสนามเมื่อไหร่ก็ให้รีมูฟเขาทิ้งซะการ์ดใบนี้ไม่สามารถเป็นวัตถุดิบในการซินโคได้เลยนะครับผมนอกจากจะซินโคธาตุน้ำเท่านั้นนะครับก็1เทิร์นสามารถใช้เอฟเฟคได้แค่เทิร์นละครั้งเท่านั้นนะครับ4ดาวนะครับฟิตโบสครับหากมีการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานและมอนสเตอร์ทุกตัวและก็หากมีการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานและเรามีมอนสเตอร์ควบคุมนะครับผมเป็นฟิตโบสอย่างน้อย1ตัวนะครับเราสามารถเชิญการ์ดใบนี้เข้ามาในสนามได้แต่จะถูกรีมูฟทันทีเมื่อออกจากสนามนะครับและก็ใช้ได้เอฟเฟคได้แค่เทิร์นละครั้งและถ้าเกิดเราควบคุมมอนสเตอร์ตัวอื่นที่ไม่ใช่ฟิตโบสเลยนะครับผมจะทำลายการ์ดใบนี้ทิ้งทันทีนะดังนั้นต้องระวังด้วยนะครับผมการใช้การ์ดใบนี้นะถ้าเกิดเราเผลอควบคุมปาวานขึ้นมาแล้วก็ไอ้นี่ตายทันทีเลยนะครับลงมาตุ้มระเบิดเลยนะใบถัดมาครับฟิตโบส3ดาวเป็นจูเนอร์นะครับหากการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถทิ้งการ์ดได้ครับผมธาตุน้ำมอนสเตอร์ธาตุน้ำของเรา1ใบอัญเชิญการ์ดใบนี้เข้ามาในสนามได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าบัตเทิลเฟสเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่ไม่ใช่มอนสเตอร์ธาตุน้ำนะครับก็ประมาณนี้ไปแต่ส่วนใหญ่เราก็มอนสเตอร์ธาตุน้ำอยู่แล้วล่ะนะครับบาริสต้านะครับผมเป็นหนึ่งในการ์ดที่เรียกว่าเอามาแซกและทำลายการ์ดในสนามทิ้งซะเพราะว่าการ์ดอย่างที่บอกครับเราสามารถเอากลับเข้ามาจากสุสานเป็นว่าเล่นเลยสำหรับเด็กนี้นะครับเลกิคีครับเช่นเดียวกันนะครับผมมีหน้าที่ถมสุสานให้ไวขึ้นนะครับดีเดอร์บัคเช่นเดียวกันครับผมถมสุสานให้ไวขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโอเคส่วนมอนสเตอร์ซินโคเราจะเน้นทีม7ดาวเป็นหลักนะครับผมเพราะว่า4 3 7นะครับผมแต่ถามว่าเล่นได้ได้ไหมก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น2 3เป็น5นะครับแล้วก็7นะครับผม7เนี่ยตัวนี้กลับมาสนามเป็น7นะครับ7 2นะครับผมก็จะเป็น10เป็น9นะครับผมแล้วก็บูชิยามอนสเตอร์เรียกปาวานได้นะครับโอเคนะมอนสเตอร์ทีมหลักของซินโคก็คงเป็นมอนสเตอร์ทีมซินโคธาตุน้ำนะครับผมตัวเฮฟวี่ซามูไรเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดถูกทำลายได้ผลของเอฟเฟคการ์ดนะครับความสามารถการ์ดใบนี้คือนะครับก็อันนี้เอฟเฟคของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดใช้เอฟเฟคใบนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ตายแล้วตายเลยนะครับใบนี้นะครับผมหลักๆคือใบนี้นะหากการ์ดใบนี้อัญเชิญได้การซินโคเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่าปลานะครับผมในสุสานเข้ามาในสนามได้เลยซึ่งปลาเนี่ยครับผมมันก็เป็นปลาวาฬด้วยเช่นเดียวกันนะแต่มอนสเตอร์ที่เอาเข้ามาจะไม่สามารถสั่งโจมตีได้นะครับและก็ถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยผลของฝ่ายตรงข้ามนะครับลงสุสานนะเราสามารถรีบูฟมอนสเตอร์เผ่าปลาธาตุน้ำไอ้มอนสเตอร์ธาตุน้ำนะครับผมในสุสานของเราอัญเชิญการ์ดใบนี้เข้ามาในสนามได้อีกรอบนึงนะครับใช้เฟรคล้ายๆกับโลมานะครับผมแต่ตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะอ่อนกว่านิดนึงนะแต่ก็ถือว่ารับได้นะครับเพราะว่าพารามตี 2,500 กลับขึ้นมาจากสุสานได้เรื่อยๆด้วยนะครับโอเคเรามาดูรีเพย์สำหรับเด็กนี้กันดีกว่านะครับว่าเด็กนี้มันตายยากตายเย็นแค่ไหนนะครับ
าแล้วครับฟิวขึ้นมาปุ๊บเด็กนี้เนี่ยสมัยก่อนจะมีปัญหาเรื่องการถ่วงสุสานที่ช้านะครับผมแต่ตอนนี้เราแก้ไขจุดอ่อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ไวแน่นอนนะครับเนี่ยถ้าเกิดซีสเตลมาปุ๊บเนี่ยโดนรีมูฟอุมิไปก็คือจบแล้วใช่ไหมแต่คราวนี้เราไม่ได้จำเป็นต้องใช้ครับเราสามารถเล่นได้ตามสนุกได้เลยครับบูอายนะครับผมไล่เข้ามาแล้วเปลี่ยนนะครับผมเป็นล่าอัลเทอร์ทีฟครับระเบิดการ์ดเราทิ้งแล้วก็ซิงโคครับเรียกบูอายสปิริตขึ้นมาแล้วก็เลกิคิทำลายการ์ดใบนี้ทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าใบนี้ยังอยู่ในสถาบันที่ไอตัวนี้ยังอยู่ในสนามเนี่ยมันจะสร้างปัญหากับเรานะครับเพราะว่าเราเล่นทีมการ์ดในสุสานนะครับผมก็โม่สุสานให้พร้อมแล้วโม่การ์ดหนึ่งใบครับเอากลับเข้ามาในสนามอีกรอบนึงโม่การ์ดอีกใบนึงครับแล้วก็ลงมา3 4 7นะครับแล้วก็ดึงปลากับนักสารเข้ามาสนามอีกรอบนึงนะครับพลังป้องกัน 3,000 นะครับผมสูงมากซึ่งเราก็ปล่อยไว้ก่อนไม่ต้องรีบนะครับปฏิฆาตก็บุกเลยนะครับแซกเรียกสปีดออฟไวท์ครับตีครับตายครับตายครับแล้วก็ตายครับกับ1ใบครับรีมูฟครับเข้ามาสนามอีกรอบนึงเป็นจูเนอร์แล้วนะครับตีครับตายนะครับผมรีมูฟครับกลับเข้าสนามครับตีซ้ำอีกรอบครับกลับเข้ามาสนามอีกรอบนึงครับฝ่ายตรงข้ามลงดิฟอายนะครับลงมายิงไลท์พอยต์เรา 2,400 นะครับแน่นอนครับตีซ้ำอีกรอบนึงครับแล้วกลับเข้ามาสนามอีกรอบนึงนะครับพอสบายใจแล้วครับผมอิ่มปล่อยดิฟไอโดนระเบิดไปนะครับผมไม่มีปัญหาครับจั่วมาครับเลกิคิครับทิ้งปาวานทำลายทิ้งนะครับทำลายการ์ดมอนสเตอร์ของเราหมดสนามหมดแต่ไม่เป็นไรครับเรากลับเข้ามาได้เรื่อยๆครับตีซ้ำเลยครับจั่วการ์ดเข้ามาครับเป็นบาทิสต้านะครับโมการ์ดหนึ่งใบกลับเข้ามาในสนามครับเราก็สามารถแท็กทำลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามได้เช่นเดียวกันนะครับตีครับชีโป้ครับตีซ้ำอีก200นะครับและตีซ้ำได้เลยครับเป็นการจบเกมนะครับตายยากตายเย็นจริงๆนะครับแถมจะหมดกองไวด้วยนะเกือบไม่รอดนะครับโอเคนะครับเป็นเด็กลูน่านะครับลูน่านี่แพ้ซีสเตลอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแค่การซีสเตลได้เนี่ยถือว่าจบแล้วนะโดนนะครับโอ้1ใบนะครับผมลง1ใบครับเรียกแซกเรียกปาวานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาปาวานขวดได้เลยแต่ฝ่ายตรงข้ามเปิดซุปเปอร์ลัดครับดังนั้นซีสเตลรีมูฟทิ้งด่วนครับไม่งั้นมีปัญหาแน่นอนนะครับป่าประโยชน์นะครับเพราะว่าลูน่าไลท์เซเบอร์แดนอะไรก็ตามนะครับผมอยู่ต่อหน้าซีสเตลนี่ก็ป่าประโยชน์จริงๆนะครับเขาจะใช้คิมสันนะครับผมมะเร็งเป้าเราแคนเซิลทิ้งนะครับซีสเตลยิงตายครับตีเข้ามาซีสเตลยิงตายเช่นเดียวกันนะครับและฝ่ายตรงข้ามก็ปิดเกมหนีครับเด็กนี้จะโหดขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าซินโคร7ดาวนี้ก็ซินโคร ง่ายขึ้นเยอะนะครับถ้าเกิดมีมอนเตอร์ซินโคร ธาตุน้ำมาได้เยอะเท่าไหร่เด็กนี้ยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นนะ
จัดว่าเป็นเด็กที่มีวินเลทค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่าอย่างเราทราบกันดีนะว่าเด็กเนี้ยมันเป็นการเพย์จากสุสานนะครับดังนั้นถ้าเกิดเจอสกิลน้าผีเข้าไปนะครับผมขออิชิสึเนี่ยงานนี้เรียกว่างานเข้านะครับมันเลยทำให้เด็กนี้ไม่ใช่จุดที่จะสู้กับเมตาได้ตอนนี้เพราะเมตาตอนนี้นะครับผมก็จะเล่นแต่สกิลน้าผีทั้งนั้นนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่เรียกว่าถ้าตัดไดโคโนมิไม่แบนสกิลนี้คงจะมีปัญหาแน่นอนนะครับแต่เรื่องถมสุสานพวกนี้ขอบอกเลยครับจัดง่ายแน่นอนนะครับสิงโคครับเรียก9ดาวเข้ามานะครับรีบูฟทำลายทิ้งครับและตีเข้าไป 2,500 นะครับเปิด4สเตลเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมจัดว่าสบายเลยงานนี้โม่ครับแซกครับลงปาวานได้ครับตีครับและขวดซ้ำอีกทีหนึ่งเป็นอันจบเกมครับแล้วครับลงมาปุ๊บลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชิรานุยนะครับแค่เห็นอิชิสึนี่ก็กลัวแล้วแหละเพราะว่าสกิลน้าผีนี่มันน่ารำคาญนะครับแบนห้ามในสุสานเราพอรับได้แต่แบนเปลี่ยนน้าผีในเปลี่ยนสุสานให้กลายเป็นน้าผีเนี่ยอันนี้รับไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าเด็กเราเนี่ยยิ่งมีสุสานเยอะยิ่งเล่นง่ายนะครับการซิงโครนะครับฝ่ายตรงข้ามเปิดฟันเกตมาเราหมอบบาริต้าไว้นะครับก็กะว่าฉุกเฉินอะไรขึ้นมานะครับผมเราสามารถแซกกาไปดีทิ้งซะนะเพราะว่ามันเราโดนฟันเกตนะครับหลับแล้วหลับเลยนะครับก็แซกทิ้งนะให้เขามีแต่มอนเตอร์จูเนอร์นะครับผมแต่เขาก็ใช้คอสบิดไซโคยิงและเปลี่ยนนะครับผมเป็นหน้าผีสุสานเรากลายเป็นหน้าผีหมดแล้วอย่างนี้ก็ไม่ต้องเล่นกันแล้วนะครับผมยอมแพ้ดีกว่านะครับมันเป็นอะไรที่น่าเกลียดเกินนะครับสกิลนี้เอาแล้วครับเราไม่ทำอะไรนะครับผมเราหมอบโม่ไว้นะครับผมให้เรียบร้อยตอนนี้เราใส่ไครลอยมาด้วยดังนั้นเนี่ยก็สบายใจได้นะครับโม่ไปครับแต่ไครลอยไม่ตกนะ เปิดมาครับผมดึงใส่ดาวเข้ามาครับแล้วก็ดึง1ดาวกลับเข้ามาสนามอีกรอบนึงนะครับฝ่ายตรงข้ามเปิดดีบักเช่นเดียวกันนะครับโม่ลงสู่สารนะแน่นอนครับเลี้ยงมาปุ๊บนะครับผมจะดึงไม่หนึ่งตัวเข้ามานะก็ดึงปาโลบานนะครับผมเข้ามาได้นะแต่ความจริงไม่ต้องดึงปาวานลงมาก็ได้นะเพราะก็เอาใบอื่นเข้ามานะครับเราก็สามารถเรียกปาวานมาได้เช่นเดียวกันและตีได้ด้วยเนี่ยเทอร์นี้ก็ถือว่าทำให้เพย์ช้าลงกว่าเดิมนะครับ8นะครับรีบูททำลายทิ้งนะครับไปนะครับยอมตีเพื่อไล่เรากลับไปนะครับกลับเข้ามาในสนามอีกรอบนึงครับกลายเป็นจูเนอร์ไปเรียบร้อยแล้วลงครับ729นะครับเอาแน่นอนครับต่ออีกสักนิดนึงนะครับระเบิดทิ้งได้เลยครับแล้วก็ยอมแพ้ไปนะครับถือว่าเป็นเด็กที่โอเคนะครับผมแล้วก็เล่นก็ง่ายด้วยนะส่วนชุดการหานะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมปาวานนะครับผมก็อยู่ในชุดของอาบิสนะครับ
นะครับผมชุดน้ำนะครับผมวอเตอร์ดากอน2หัวแหละครับนะชุดอาร์บิทเลยนะครับแล้วก็ไคลอยนะครับผมไปหากับพ่อค้าได้เลยครับฟิตโบส2ดาวนะครับอยู่ในชุดของอาร์บิทเช่นเดียวกันถัดมานะครับผมฟิตโบส1ดาวนะครับอยู่ชุดของเซเบอร์เนติกนะครับฟิตโบส4ดาวครับอยู่ในชุดของเซเบอร์เนติกเช่นเดียวกัน3ดาวครับอยู่ในชุดของเซเบอร์เนติกครับบาลิต้าครับอยู่ในชุดของฟอร์เทสออฟเกียร์นะครับเลเกคี้ครับโซออฟรีโซลูชันนะครับซีสเตลครับอาร์บิสครับและสุดท้ายนะครับผมนีเดอร์บัคครับและออฟเดอะไททันนะครับผมหรือเซเลชันบ็อกซ์1ครับผมส่วนที่เหลือก็ใส่มอนเตอร์ซินโครตี7ดาวเข้าไว้นะครับก็ระวังด้วยนะเพราะว่าใบตัวนี้ระวังที่สุดก็คือใบนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราควบคุมมอนเตอร์ตัวอื่นที่ไม่ใช่ฟิตโบสเลยเนี่ยเขาจะทำลายตัวมันเองนะซึ่งก็ทำให้เราเพย์เสียของนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็เล่นไปตามยถากรรมได้เลยนะครับถือเป็นเด็กเล่นง่ายครับโอเควันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงแค่นี้ครับหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ